ริ่มกันที่แบดมินตันกันก่อนนะครับเป็นวันแรกของการแข่งขันแบดมินตันในโอลิมปิกเกมเมื่อวานนี้ในประเภทหญิงเดี่ยวนะครับของกลุ่ม L รัชนกอินทนนท์มือ4ของโลกชาวไทยนะครับก็มาตามฟอร์มครับเอาชนะคาติโตมอฟจากเอสโตเนียไป2-0เกมนะครับนัดต่อไปนะครับน้องเมย์จะพบกับญี่ปุ่นยินคู่แข่งสำคัญในรอบแบ่งกลุ่มจากฮ่องกงนะครับในวันจันทร์ที่14สิงหาคมเวลา 18:30 น.โดยประมาณตามเวลาของไทยนะครับซึ่งน้องเมย์นั้นก็มอบชัยชนะเป็นของขวัญวันแม่ให้กับนางคำผันสุวรรณศาลาด้วยนะครับก็วันแรกปีนี้นะคะเมย์ก็อาจจะยังไม่ได้อยู่กับแม่ค่ะเพราะว่าก็ต้องมีการแข่งขันอย่างตลอดคือทุกๆหลายๆปีที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะแต่ว่าแม่ก็เข้าใจเมย์เองด้วยวันแม่เมย์ก็ขอให้แม่มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็อยู่กับเมย์เป็นนานๆนะคะแล้วก็ขอให้พระราชินีมีความสุขความเจริญแล้วก็อยู่คู่กับประชาชนคนไทยเป็นนานๆกันค่ะของขวัญก็คิดว่าก็ที่เรามาทำหน้าที่ในการแข่งขันมีก็คือก็จะคว้าเหรียญกลับไปให้แม่ให้ได้บราซิลก็ส่งใจนะครับกลับมาขณะที่คุณพ่อคุณแม่ก็ส่งใจไปเชียร์เหมือนกันนะครับจากที่ประเทศไทยนะครับที่โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดต้นสังกัดของรัชนกอินทนนท์นะครับก็เปิดให้กับนักกีฬาแล้วก็ผู้ปกครองมาร่วมเชียร์อย่างคึกคักก่อนจะจบลงด้วยความชื่นมื่นเลยครับเกมแรกเหมือนกับเมย์เขาจะตื่นสนามหน่อยแต่ว่าเขาจะช้ามาช้าเกมที่2ก็ยังเสียวๆอยู่แต่คือเมย์ก็กลับมาได้ก็จะไลน์ไปบอกเมย์ว่าวันที่14ก็ให้เมย์ตีเร็วกว่านี้หน่อยฝากถึงน้องเมย์ให้เมย์สู้ๆนะคะเอาเหรียญมาฝากคนไทยค่ะ